คุณผู้ชมฮะในช่วง News Pop นี้นะครับรายการสตรีพ็อปของเราบอกได้เลยว่าได้รับเกียรติมากฮะจากนักแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องความลับนางมารร้ายครับผมสวัสดีทุกคนฮะสวัสดีค่ะเป็นเตยสุวพิชค่ะรับบทเป็นป่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะจิ๋วๆนะคะรับบทเป็นจิค่ะค่ะแล้วก็แอนนะคะรับบทเป็นคิมค่ะแพนค่ะรับบทเป็นแอร์ค่ะแอนนี่ค่ะรับบทเป็นลาล่าค่ะเอาละครับก่อนอื่นผมขอถามคุณทุกคนก่อนเลยแล้วกันว่าไอ้ความลับนางมารร้ายมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ everything มากเลยนะคะก็ตามชื่อเรื่องนะคะเป็นเกี่ยวกับความลับของผู้หญิงใช่เป็นเกี่ยวกับความลับความรักของผู้หญิงค่ะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วสำหรับมุมมองตัวผมเองนะผู้หญิงถ้าสำหรับผู้ชายอย่างผมมองผู้หญิงต้องแบบดูสวยๆงามๆเป็นนางฟ้าแต่ทำไมมันประจบที่นางมารร้ายได้ล่ะฮะก็จริงๆก็สวยนะคะคือจริงๆคำว่านางมารร้ายเหมือนเป็นเรียกเหมือนคนเรียกแฟนตัวเองอะไรเงี้ยแบบนางมารร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงอ่ะดูเบื้องหลังของผู้หญิงอ่ะเวลาต่อหน้าผู้ชายอ่ะมันจะอีกอย่างนึงแล้วก็รับหลังเนี่ยมันก็จะอีกอย่างนึงคือในความหมายของหนังเรื่องนี้ค่ะการเอาเรื่องเอาคำว่านางมารร้ายมาเล่นในเรื่องนี้ไม่ใช่แบบว่านางมารร้ายเธอมันแบบร้ายมากตบแย่งกันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมันคือเหมือนเรียกกันเป็นตัวแทนน่ารักน่ารักแบบว่าหุยเธอนี่มันยีตัวร้ายเนี่ยแสบนั่นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรียกกันอย่างนี้แล้วคิดว่าอะไรที่ทำให้แบบผู้หญิงสวยๆเนี่ยแบบกลายเป็นนางมารร้ายขึ้นมาได้ก็ความลับแหละค่ะตรงชื่อเลยคือผู้หญิงเนี่ยเอาจริงๆนะผู้ชายจะปฏิเสธไหมว่าถ้าผู้หญิงไม่มีความลับเนี่ยมันจะแบบถ้าผู้หญิงมีความลับจะดูเป็นผู้หญิงแบบหลายๆแบบเธอแบบมีความลับอ่ะเธอดูร้ายนะเธอดูลึกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือความลับนี่แหละที่เป็นเครื่องมือทำผู้หญิงดูแบบกลายเป็นนางมารร้ายคนนึงขึ้นมาอ๋อแสดงว่าผู้หญิงทุกคนมีความลับหมดใช่ไหมมีนะก็ความลับของผู้หญิงอร่อยเดี๋ยวยังไงนะฮะความลับทำผู้หญิงอร่อยแล้วทำไมความลับถึงทำให้ผู้หญิงอร่อยผมสงสัยตรงนี้เหมือนกันนั่นสิอยากรู้ไหมคะพี่กัญชาอยากสิครับไปดูไปดูค่ะอุตส่าห์แรงไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะคือไปดูกับพี่แอนต้องไปถ้าไม่ไปดูด้วยกันมันก็ไม่เป็นความลับไงก็ต้องความลับมันต้องรู้แค่น้อยๆนี่ก็สอยตลอดไปไหนก็สอยตลอดนี่ถ้าไป10รายการก็10คนแล้วดู10รอบเลยจ้ะคุณผู้ชมผมเพิ่งเคยเจอแบบนี้นี่แหละค่ะคือนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กน้อยจากในหนังนะคะจริงๆอยากให้รู้ว่าผู้หญิงทุกคนจริงเป็นอย่างนี้หมดจริงหรือเปล่าอยู่ที่ว่าจะแสดงหรือไม่แสดงด้วยแต่แอนไม่เป็นเหมือนพี่แอนอ่ะเอาเหรอเออหนักกว่าหนักตาผู้หญิงจะต่างกันไงแต่ละคนแล้วคิดว่าในนี้ใครแซ่บสุดโอ้แซ่บหรอคนละแนวเนาะถ้าในเรื่องหรือว่าในเรื่องต้องเป็นพี่มินใช่ในเรื่องต้องเป็นพี่มินเพราะเขาจะเอาความแซ่บของผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยมาใส่ในตัวเขาหมดเลยใช่เขาจะก๊อปปี้เพื่อนๆคือพวกเราใช่ค่ะพี่มินเดี๋ยวบอกพี่ก่อนว่าเรื่องนี้พี่มินกับพี่อเล็กเป็นพระนางครับผมแล้วก็จริงๆเนี่ยก็ยังมีอีกคนนึงนะคะที่รับบทเป็นแซ่บพอๆกันเลยค่ะพอๆพี่มินเลยพี่หยกรับบทเป็นซินดี้อยู่แก๊งคนนี้เดียวกันในเรื่องนี้ก็มี2แก๊งใช่ค่ะอันนี้3คนนี่คือแก๊งเดียวกันซึ่งตรงข้ามกับฝั่งนางเอก2คนนี้อยู่ฝั่งนางเอกค่ะอ๋อก็คือมี2ฝั่งที่แบบไม่ถูกกันใช่แล้วค่ะแข่งกันสวยเลยว่างั้นหรือคือในเรื่องนี้จริงๆไม่ได้แข่งกันสวยนะอะไรแพ้แข่งกันกินใจกันไม่ใช่แข่งกันอยากคือทุกคนเนี่ยชอบพี่อเล็กโมใช่แค่นั้นแหละแค่นี้แหละอย่าพูดมากกันเลยพยายามทุกคนในเวลาเห็นฝ่ายนางเอกกับนางเอกกับพระเอกอะไรอ่ะฝ่ายที่ไม่ใช่นางเอกอ่ะสองฝั่งเนี้ยจะคิดว่าต้องตบแย่งผู้ชายเปล่านะคะจริงๆเรื่องเนี้ยจะบอกว่าเรานำเสนอแบบว่าคุณจะเห็นว่าการที่แบบได้ผู้ชายมาด้วยวิธีที่ไม่ต้องตบกันอ่ะมันมีอยู่จริงเพียงแค่นำเสนอตัวเองกับไม้คนหนึ่งเขารู้ให้แบบเขาอยากเข้ามาหาจริงหรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้มีหมดอันนี้คือมารยาจริงๆค่ะพูดเลยร้อยเล่มเขาเรียกมารยาใช่ถึงได้เรียกว่าความลับนางมารร้ายนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วกว่าผู้หญิงจะสวยเนี่ยใช้เวลานานนะคะกว่าจะออกจากบ้านอันนี้ผมเข้าใจครับกว่าจะให้ผู้ชายได้เห็นเราบางทีเห็นผมเยอะๆอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่ผมจริงเป็นแฮร์พีสก็ใส่อะไรบวกกับที่มีโคนใช่หัวเข้าไปคุณผู้ชมตอนนี้ผมกำลังจะเข้าสู่โลกของผู้หญิงแล้วไม่จริงๆแล้วพวกเรา6คนน่ะเป็นตัวแทนจากผู้หญิงหลายๆสไตล์ใช่6คนใน6สไตล์6คาแรคเตอร์อย่างพวกเราแต่ละคนจะแตกต่างกันหมดพวกเรา3คนฝั่งนางเอกเนี่ยจะทำงานแบบทำงานตามเวลาใช่ค่ะเป็นแบบอาชีพอันนี้เป็น PR ค่ะเป็น PR โรงแรมอันนี้ก็จะเป็นบัญชีทำงานบัญชีอีกคนก็จะเป็นแอร์โฮสเตสแต่ว่าพอหลังจากทำงาน
ในเวลาของเราเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาก็จะมาพลิกเลยเป็นอีกมุมหนึ่งเป็นจะให้เห็นเบื้องหลังของผู้หญิงว่าเฮ้ยผู้หญิงทำงานประจำอ่ะไม่ได้หมายความว่าอยู่ข้างนอกคุณจะต้องแบบสวัสดีค่ะอย่างนี้ทุกคนเรียบร้อยตลอดเวลาใช่คือเราเข้าผับเลยค่ะเขาผับเลยค่ะส่วน3คนนี้ก็จะเป็นจะบอกเขาหมดจะบอกเขาหมดนี่จบเรื่องแล้วค่ะบอกแค่ค่ะเกลี้ยงเลยตอนนี้ไม่ต้องไปดูเรารู้เรื่องหมดแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่พอได้ยินแบบนี้มาทำให้แบบผู้ชายหลายๆคนนี่รู้สึกกลัวผู้หญิงขึ้นมาทันทีเลยนะแต่ไปดูแล้วไม่กลัวไปดูไม่กลัวน่ารักดูแล้วจะหลบแต่จะบอกว่าน่าไปดูเพราะว่าแก๊งเราเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ยังไงยังไงเพราะแก๊งเราก็จะเป็นผู้หญิงแบบที่ผู้ชายหลายๆคนอาจจะชอบก็ได้อย่างป่าอย่างตัวป่าเนี่ยเป็นแบบเป็นสาวโปรดักชันจะเป็นผู้หญิงแบบลุยๆหน่อยลุยๆ อย่างนี้จะเป็นพิตตี้สายความรู้อาจจะแบบแบ๊วๆนิดนึงต่างกันมากเป็นคนละแก๊งแล้วอันนี้ต้องจะแบ่งอะไรคะอย่างนี้เห็นแบบนี้นะคะคิดว่าแบบนี้แหละค่ะเป็นอะไรคะคนขับรถแท็กซี่คนขับรถแท็กซี่ไม่ใช่อย่างตัวคิมนี่ก็รับบทไอ้คิมเนี่ยจะเป็นสาวสปอร์ตเกิร์ลคือรักสุขภาพเล่นโยคะเป็นครูสอนโยคะอะไรอย่างนี้สวยๆกันไปใช่ตามตรงข้ามกับชีวิตจริงเหลือเกินแต่จู่ว่ามันก็จะต้องมีแหละที่ผู้ชายที่แบบว่าต้องชอบสักคาแรคเตอร์นึงในผู้ชายต้องจริงว่าเคย6คนเนี่ยชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบแบบไหนคะชอบต้องอย่าเลยอ่ะถ้าตอบตรงเนี้ยนะมีตบไม่เลยเอาไปตันไป5วิอ่ะไม่ๆๆเอางี้ให้พี่เขาไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวไลน์บอกก็ได้ว่าชอบแบบไหนพี่บอกชอบใครก็ได้ครับที่ไหนไลน์บอกนี่จะลากไลน์กันด้วยไลน์บอกไม่หนูไม่ได้บังคับก็ไปดูก่อนแล้วค่อยไลน์มาบอกว่าชอบแบบไหนเป็นอย่างงี้อ่ะคุณผู้ชมผมบอกได้เลยว่านี่เป็นอีกเคสนึงผมเอาไม่อยู่เดี๋ยวก่อนมากัน5คนแล้วแต่อย่าไม่พูดถึง2คนข้างหลังก็ไม่ได้คู่พระนางอย่างพี่อเล็กซ์ธีรเดชกับพี่มินพิชยาตอนทำงานร่วมกันนี่เป็นยังไงบ้างฮะจะเมาใครก่อนสนุกสนานเอาเลือกเลยจะเมาใครก่อนเอาเริ่มจากพี่อเล็กซ์ก่อนก็ได้เอาเมาโอ้โหพี่อเล็กซ์นี่เดี๋ยวขอถอดหมวกกันเมาอยากเมาเยอะคือพี่อเล็กซ์ก็จะเป็นพี่อเล็กซ์เป็นผู้ชายน่ารักอ่ะเป็นจริงๆแล้วจริงๆแล้วด้วยรูปร่างหน้าตาทัศนคติอุ้ยหรือว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีค่ะจะเชื่อว่าเขาเป็นแบบสเปคของผู้หญิงหลายๆคนเลยใช่แต่จริงๆยังไงคะอ้าวมีแต่ด้วยเขาขี้แกล้งพี่เล็กชอบขี้แกล้งขี้แกล้งสุดๆค่ะ everything ค่ะแต่คือแกล้งแบบบางทีเป็นผู้ชายปากร้ายกล้าพูดเลยว่าผู้ชายคนนี้ปากร้ายปากร้ายมากแต่ที่แบบที่แกล้งนี่เขาอาจจะแบบทำให้แบบสนิทกันมากนิดนึงแบบร่วมงานกันในไม่ขาดปกป้องปกป้องก็นี่ไงก็พูดแต่ด้านลบเขาก็ต้องพูดด้านบวกเขาดีกันดีพูดด้านดีแต่พี่อะไรน่ารักนะเวลาอยู่ในกองถ่ายมักจะชอบเอาอะไรมาให้กินใช่มีของฝากตลอดยกเครื่องปั่นน้ำมาปั่นที่กองถ่ายจริงจริงจริงกินมาแล้วไม่ได้กินไม่ได้เข้าด้วยกันไม่มีบุญไว้ไม่มีบุญไว้เปลี่ยนสายไปเลยจะชนะกันเหรอใจเลยนะมียกเครื่องปั่นน้ำขึ้นมาที่กองเอามาปั่นขนมอะไรที่แบบว่าอเล็กซื้อมานี่พวกเราก็จะได้ทานกันหมดเลยคือขนมอะไรที่พี่เล็กซื้อมาแล้วพี่เล็กไม่กินอ่ะคงเลยขอจะลดความอ้วนนะคะเอ๊ะยังไงขุนพวกเราแทนเหมือนจะดีนะลดความอ้วนแต่เขาจะหาให้พวกเราอ้วนแทนเขาจะได้ดูผอมเหมือนจะดีแล้วก็ปิดด้วยอย่างเงี้ยแล้วนั่นก็เป็นเสน่ห์ของพี่อเล็กซ์อย่างนึงใช่ค่ะแล้วพี่มีนพิชยาล่ะครับอุ้ยพี่มินต้องถามฝั่งนี้เลยเพราะว่าเข้าฉากบ่อยพี่มินชอบหลับอ่ะโอ้ไม่ค่อยได้คุยหรอกพี่มินนอนตลอดแต่พี่มินเป็นคนที่แบบโอเคเป็นผู้หญิงที่เข้าง่ายเขาเป็นคนที่แบบไม่เหมือนในทีวีอ่ะคือในทีวีอาจจะแบบมองภาพเขาว่าเป็นคนเรียบร้อยนิ่งๆจะหวานอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่จริงๆแล้วเขาจะเป็นแบบเขาก็ห้าวนะเขาเองก็เป็นคนลุยๆนิดนึงเขาก็แบบลุยๆโกโก้นิดนึงแต่เขานิสัยดีนะคะนิสัยดีมากแล้วก็แบบจะแบบคอยเล่นกับน้องๆอะไรเงี้ยก็จะแย่ๆกันเหมือนเล่นกันแบบมีแกล้งบ้างมีแซวกันบ้างก็เล่นไปเรื่อยกลายเป็นว่าสนิทกันไปหมดเลยทั้งพี่อเล็กแล้วก็พี่มินใช่คือทุกคนอ่ะพูดจริงๆว่ากองเนี้ยสนุกคือกองเนี้ยทำงานสนุกแล้วก็แบบว่าไม่เครียดอะค่ะเป็นกองที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมันแฮปปี้คือทุกคนทำงานด้วยกันช่วยกันหมดอะไรเงี้ยพี่ตากล้องผู้กำกับพี่เล็กพี่มินคืออยู่ด้วยกันเหมือนเป็นครอบครัวแล้วอะหนูว่ามันสนิทกันจริงๆนะอย่างพวกหนูนี่ก็เจอกันถึงมันอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข้าฉากด้วยกันก็สนิทกันจริงๆงั้นช่วยเป็นกันเองพูดเชิญชวนผู้ชายอย่างผมที่แบบอาจจะนั่งอยู่ที่หน้าจอแบบเฮ้ยฉันจะไปดูเรื่องนี้ดีหรือเปล่านะโอ้ต้องเชิญชวนผู้ชายด้วยเชิญชวนผู้หญิงด้วยได้ไหมคะได้ทั้งหมดเลยแต่เรื่องแบบเอาละค่ะเตยเชิญชวนค่ะไม่เตยเลยค่ะไม่เตยคุณไม่ทันไม่ทันก็ฟังจากชื่อเรื่องนะคะอาจจะแบบเอ้ยผู้หญิงน่ากลัวแต่จริงๆนะคะถ้าเกิดไปดูเนี่ยอาจจะแบบหลงรักผู้หญิงแบบ
มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ใช่หรือแบบเข้าใจแฟนคุณมากกว่าใช่จะเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นว่าที่เขาร้ายอย่างเงี้ยเพราะอะไรถูกไหมใช่อาจจะชอบผู้หญิงร้ายขึ้นมาก็ได้ถ้าอยากรู้ว่าผู้หญิงบนโลกนี้มันมีกี่แบบแล้วก็ผู้หญิงบนโลกนี้มันมีอะไรที่อยู่ข้างในบ้างอะไรที่คุณเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ที่คุณคิดก็ได้ใช่เพราะนั้นพาแฟนพาเพื่อนพาพ่อพาแม่พาลูกพาหลานเข้าไปดูเถอะค่ะมันไม่ได้เสียหายอะไรไปสนับสนุนหนังไทยกันแล้วก็ไปดูว่าไอ้หนังแบบนี้ถึงมันจะไม่ใช่หนังแนวใหม่แต่บอกได้เลยว่าเข้าไปดูเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ฉันเฮ้ยคนนี้เหมือนน้องฉันเลยคนนี้เหมือนแฟนฉันเลยคนนี้เหมือนพี่ฉันเลยมันจะเหมือนเป็นคนแบบใกล้ตัวคุณหมดเลยจริงๆค่ะค่ะจมแบบยาวมากดูหลายๆรอบอันนี้ไม่หมดอีกเหรอก็พอดูหลายๆรอบไงบอกให้เขาดูหลายๆรอบด้วยถ้าไม่เข้าใจรอบเดียวเข้าใจแล้วเรื่องเราอะไม่แต่ก็ควรจะดูหลายๆรอบก็อ่ะสุดท้ายบทสรุปแล้วกันนะคะครับผมเอางี้ดีกว่าก็อยากจะฝากให้ทุกคนไปดูนะคะเป็นหนังคลายเครียดค่ะเป็นหนังตลกคอมเมดี้โรแมนติกคือดูเอาผ่อนคลายสมองนะคะก็ในยุคปัจจุบันมันก็เครียดพอแล้วก็ไปดูหนังแบบเฮฮาเอาแบบสีสันกับชีวิตละกันยังไงก็ฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะภาพยนตร์ความรักนางมาลายค่ะ24กรกฎาคมค่ะจบสวยค่ะยังไม่จบครับรีบจบไปไหนเราฟังไม่ได้ถึงแบบคำพูดเราไงนี่คือแบบนั่งตั้งใจฟังไงว่าอ๋อผู้หญิงมันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้กี่ประเภทกี่ประเภทไงค่ะแล้ววันนี้มีเขาเรียกได้ว่ามีของรางวัลจากภาพยนตร์เรื่องความลับนางมารร้ายมาจากแฟนๆรายการด้วยใช่ไหมฮะโอ้ใช่ค่ะของรางวัลนี่ค่ะเป็นเป็ดตัววางเลยนี่มาของครับโอเคครับคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ก็มีคำถามจากภาพยนตร์เรื่องความลับนางมารร้ายมาถามคุณผู้ชมกันถ้าตอบถูกก็รับไปเลยของรางวัลจากหนังเรื่องนี้ฮะแต่ที่แน่ๆคือวันนี้สาวๆพูดเก่งมากแล้วผมจะไหนๆพูดเก่งแล้วผมจะไปอ่านคำถามเองแล้วกันให้พวกเขาเป็นคนอ่านแล้วกันฮะเชิญครับโอเคค่ะทำหน้าที่พิธีกรคำถามนะคะฟังให้ดีๆนะคะใครรับบทเป็นพระเอกกับนางเอกของภาพยนตร์เรื่องความลับนางมารร้ายค่ะครับผมก็ย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันนะฮะใครรับบทเป็นพระเอกแล้วก็นางเอกจากหนังเรื่องความลับนางมารร้ายนะครับผมแต่เรื่องนี้มีพี่อเล็กซ์ธีรเดชกับมิ้นท์พิชยาเล่นด้วยนะผมไม่ได้บอกผมบอกแค่นี้ไม่ก็เดี๋ยวบอกชื่อนักแสดงไม่ครบไงก็บอกว่าเขาเล่นด้วยนะฮะถ้าตอบอันนี้ไม่ได้ใบนะคะไม่ใบนะครับผมถ้าตอบถูกก็รับไปเลยของรางวัลนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญจากหนังเรื่องความลับนางมารร้ายมากๆทำผมนิ่งไปเลยแหละวันนี้ขอบคุณมากๆฮะขอบคุณค่ะและในสัปดาห์หน้านะฮะ News Pop จะมีแขกรับเชิญไหมหรือจะมีอะไรมาฝากก็ต้องติดตามกันให้ดีๆครับ